เนี่ยทุกคนสไปเดอร์แมนมันก็สามารถแบบปีนโหนปีนป่ายได้ด้วยนะครับผมเหมือนแบบในหนังเลยนะครับนี่ทุกคนดูนี่กระโดดแล้วก็แบบใหญ่เป็นมุมนะครับอุ้ยโอ้โหนึกว่าแบบเล่นเกมสไปเดอร์แมนนะผมไม่ต้องแบบซื้อเกมราคาแพงเลยนะผมมาเล่นในจีดีได้เลยนะครับก็สวีดัสสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้มีผมในเกม GTA San กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมีม็อดสไปเดอร์แมนมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับผมบอกเลยว่าเป็นม็อดที่เฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วมากเลยนะครับมาเราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับทุกคนหน้าต่างเมนูม็อดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหนึกว่าแบบอยู่คนละเกมกันนะครับผม ดูดิทุกคนมันทำมาโคตรดีเลยดูดิก่อนอื่นเลยเราต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะครับ Spider-Man โหมดนะครับมาแล้วก็นี่คือแผนที่นะผมซึ่งไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะครับโมเดลตัวละครนะผมเราสามารถเลือกได้เลยนะผมว่าเป็น Spider-Man อันไหนนะครับนี่ครับ Spider-Man อะไรไม่รู้นะผมหัวไฟนะครับ Spider-Man Ghost Rider หรือเปล่าไม่รู้นะครับ ดูดิแต่ว่าผมว่าสำหรับผมนะผมว่า Spider-Man ตัวอันที่1สวยสุดแล้วนะครับนี่ครับเราก็กดสเปคบาร์เลือกเลยนะครับสกิลนะครับก็สามารถเปิดได้เปิดปิดได้นะครับเราก็เปิดให้หมดเลยนะครับนี่โอเคนี่ก็คือวิธีการเล่นนะครับมอตัวนี้มันบอกหมดเลยนะครับผมมีรูปประกอบด้วยนะครับมาแล้วก็เลือกเสร็จแล้วเราก็กดคอนโทรลนะครับผมนี่เราก็เป็น Spider-Man แล้วนะครับผมโอ้โหหน้า UI ก็มีด้วยนะครับผมนี่ UI map ก็เปลี่ยนด้วยนะครับดูดิทุกคนเปลี่ยนเป็นแบบโทนอิเล็กทรอนิกส์นะครับรถไฟชนนะผมเกือบตายแล้วไม่หล่ะสไปเดอร์แมนเรานะครับเรามาดูแบบท่าต่อยเลยดีกว่านะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาเราก็จะมาเทสกับป้านะครับผมป้าข้างหน้าเรานะครับสวัสดีครับขอเทสหน่อยนะครับอ้าวร้องเหรอร้องโวยวายโวยวายเหรอเนี่ยทุกคนท่าต่อยก็เปลี่ยนมาเลยนะครับนี่กระโดดต่อยต่อยไม่โดนเลยแต่ว่ามาเอาใหม่จะไปไหนจะไปไหนต่อยไม่โดนเลย what the fuck เฮ้ยสไปเดอร์แมนต้องไปเรียนต่อยมวยใหม่นะครับต่อยไม่โดนเลยนี่ทำไมมีแต่คนวิ่งหนีวะทุกคนนี่ซูเปอร์ฮีโร่นะครับไม่ใช่ตัวร้ายนะครับนี่กลายเป็นตัวร้ายเนี่ยครับกระโดดต่อยกว่าจะตายมาตายสักทีโอ้ยังไม่ตายมาเอาใหม่ตายทีเถอะตายแล้วนะครับปืนเล่นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมถ้าต่อยก็เปลี่ยนหมดเลยนะครับผมมาเรามาดูแบบถ้าสกิลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็ดูสไปเดอร์แมนน้อยมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้ชื่อท่านะครับมากดตัวอีนี่แบบยิงใหญ่นะผมยิงใหญ่ใส่นะครับนี่ล็อกเป้าหมายว่ายิงใหญ่ใส่นะครับแต่ว่าดาเมจขี้หมามากเลยนะผมดูดินึกว่าแบบโยนขี่ม้าไปนะผมทำอะไรได้วะสามารถแบบพุ่งไปต่อยได้ด้วยนะครับนี่พุ่งไปก็ต่อยนะครับล็อกเป้าหมายครับไปนี่แล้วก็ต่อยป๊อป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 อย่างเฟี้ยวนี่แปลว่าเราล็อกคนข้างบนนะครับนี่เอาไหมมันติดนะผมติดขอบล็อกเป้าหมายปุ๊บ what the fuck เอาไหมครับเกิดการบั๊กนิดหน่อยนะผมเจ้าตัวม็อดตัวนี้นะครับนี่ครับตำรวจข้างหน้านะครับนี่ปุ๊บต่อยคอมโบนะผมคอมโบคอมจอยนะครับแล้วก็ตำรวจก็ตายไปนะผมอ๋อยังไม่ตายอีกเหรอครับมาโดนสเก็ตหิมะไปอ๋อแบบนี้นี่เองนะผมมันจะแบบตัวติดใยนะผมแล้วก็เดินไปไหนไม่ได้เอ้าโอเคมันสามารถเอาใยออกได้ด้วยนะครับตายซะพ่อหนุ่มบอกเลยว่าสไปเดอร์แมนมันไม่ได้มีสกิลเพียงเท่านี้นะผมนี่ทุกคนดูนี่มีสกิลให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะลองเทสสักอันหนึ่งนะครับผมอันนี้เลยแล้วกันนะผมรูดสายฟ้านะครับผมอิเล็กทริกเว็บนะครับมาเรามาลองเทสใส่คนนี้เลยแล้วกันนะผมคุณหมวกแดงนะครับนี่จะเป็นแบบสายฟ้าช็อตรอบตัวนะผมแล้วก็ยืนนิ่งนะครับมันก็คล้ายๆกับสกิลใหญ่นะผมแต่ว่ามันเป็นสายฟ้ารอบเนี้ยมันก็แบบคล้ายๆเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเทสอีกอันหนึ่งนะครับimpact เว็บคืออะไรวะเฮ้ยมันจะเป็นแบบยังไงวะแบบมัดตัวละครแล้วก็แบบกระเด็นออกไปนะครับนี่เอ้าหายไปไหนแล้ววะ What the fuck เอาใหม่นี่เอ้ย ติดข้างบนเสาไฟฟ้าเลยนะผมเฮ้ยโคตรเฟี้ยวอันนี้แล้วมันก็ติดตลอดด้วยนะแปลกดีว่ะเอ้ายืนมองอะไรอยากติดด้วยหรือไงพ่อหนุ่มนี่ก็จะประมาณนี้นะผมส่วนมากมันก็จะเป็นแบบสกิลแบบใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับทริปไมล์คืออะไรวะทริปไมล์ฮะอะไรวะ
What the fuck เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิอ๋อแล้วยิงไปไหนวะมันเป็นแท็บหรือเปล่าอ๋อมันเป็นแท็บนะผมถ้าเดินแบบโดนเลเซอร์มันจับโดนใหญ่เป็นมุมนะผมนี่คู่รักนะสองคู่รักนะครับติดใส่ผู้หญิงนะครับต้องให้ผู้หญิงเดินเลเซอร์ไปโดนคนอื่นนะผมถึงจะเป็นใหญ่เป็นมุมนะครับนี่ทุกคนอ้าวโดนหมู่เลยนะผมสองคู่รักโดนนะผมอ้าวตายเลยนะครับโอเคนะผมก็จะประมาณนี้นะผมสกิลก็สามารถไปเล่นกันเองได้เลยนะผมว่ามันมีสกิลไหนมั่งนะครับเนี่ยทุกคนสไปเดอร์แมนมันก็สามารถแบบปีนโหนปีนป่ายได้ด้วยนะผมเหมือนแบบในหนังเลยนะครับนี่ทุกคนดูนี่กระโดดแล้วก็แบบใหญ่เป็นมุมนะครับอุ้ยโอ้นึกว่าแบบเล่นเกมสไปเดอร์แมนนะผมไม่ต้องแบบซื้อเกมราคาแพงเลยนะผมมาเล่นในGTAได้เลยนะครับนี่เขาทำท่าโหนออกมาดีเลยนะครับทุกคนท่าโหนแบบโคตรพริ้วอะแต่ว่ามันยิงใหญ่ไปไหนวะทุกคนดูดิใหญ่ไปติดไหนวะบนท้องฟ้าหรือเปล่าวะ แล้วก็มีการแบบเร่งความเร็วด้วยนะครับทุกคนโหนแบบเร่งความเร็วนะครับนี่โคตรเร็วอะแล้วก็โหนแบบปกตินะครับแล้วก็โหนแบบเร่งความเร็วโหนแบบปกติโหนแบบเร่งความเร็วโหนปกติโอ้โหยอย่างเฟี้ยวแล้วโหนกับหลังนี่แล้วก็ปีนตึกนะครับปีนตึกได้ด้วยนะครับนี่ปีนตึกนะครับโอ้โหยนึกว่าแบบเล่นเกม Spider-Man นะครับผมที่ไหนได้เล่นเกม GTA ปกตินะครับแค่ลงม็อดนะครับเราลองดูสกิลนี้ดีกว่านะผม Special Metric อุ้ยทุกคนตำรวจจะลอยไปนะผมแล้วก็คอมโบกระโดดทึบคอมโบกระโดดทึบเอ้าไม่ตายเอาใหม่ดิเอาใหม่ดินี่ลอยไป2คนนะครับแล้วคอมโบกระโดดทึบเอ้าตายแล้วนะครับผมเหมือนกับว่ามันจะตกลงมาแล้วแบบจะโดนดาเมจนะครับผมแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับผมต้องทำแบบรอบ2รอบอ่ะถึงจะตายเดี๋ยวเราลองคอมโบดูนะครับผมโหนแล้วก็จัดการ NPC ข้างล่างนะครับผมมานี่แล้วก็โหนไปก่อนนะครับผมจังหวะนี้แล้วเจอเป้าหมายแล้วเขาจัดการนะครับมาโอเคไหนเป้าหมายวะมาทุกคนเราเจอป้าหมายแล้วผมนี่เดี๋ยวก็พุ่งไปต่อยโอ้โหโคตรเฟี้ยวเอาใหม่ดิเอาใหม่ดินี่โหนปุ๊บโหนแบบความแรงด้วยนะครับโหนแบบความแรงอ่ะติดเอาใหม่เอาใหม่นี่โหนปุ๊บอุ้ยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิปุ๊บอุ้ยเฮ้ยอย่างเท่อะไต่ขอบด้วยนะครับเฮ้ยอ่ะมั่วแล้วอันนี้มั่วแล้วเอาใหม่ดิเอาใหม่ดินี่แล้วก็แบบไต่กำแพงปั๊บแล้วก็โดดแล้วก็ไต่อีกโอ้ยอย่างเท่นะผมแต่ว่ามันทำยากหน่อยนะครับนี่แล้วก็ไต่แล้วก็กระโดดแล้วก็โหนอีกโหโคตรยากเลยนะผมโอเคผมก็จะประมาณนี้นะผมจะตัวมอสสไปเดอร์แมนนะผมถ้าใครอยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมเพราะว่ามันมีอีกสกิลเยอะแยะเลยนะผมที่ผมไม่ได้รีวิวนะครับก็ถ้าใครอยากจะเล่นสกิลอื่นๆก็สามารถไปเล่นได้เองเลยนะครับโอเคแล้วผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ